สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับรับชมพระอีกองค์นะครับพระรุ่นนี้นะครับเป็นพระอีกองค์ที่เพื่อนๆพี่ๆนะครับทักมาถามกันบ่อยมากนะครับว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะครับเพราะไม่มีชื่อบอกนะครับนะก็คือเป็นพิมพ์พระเจ้าเจ็ดพระองค์นะครับพระเจ้าเจ็ดพระองค์นะครับเขาเล่นกันเป็นนะครับของหลวงพ่อจงนะครับวัดหน้าต่างนอกนะครับปี2495นะครับนะเป็นพิมพ์อย่างนี้นะครับก็คือพูดกันตรงๆนะครับบางท่านคือประวัติก็ดูจะขุ่มเคือนิดๆ นะครับบางท่านก็ว่าเป็นพระกุแถวพิษโลกนะครับนะแล้วก็บางท่านก็ว่าเหมือนเป็นเนื้อชิ้นเขียวอะเหมือนอารมณ์ง่ายๆก็เหมือนเก๋เก่านะครับอ่ะพูดกันตรงๆนะครับก็เป็นประมาณนั้นนะครับบางท่านบางสายนะครับแต่ครับแต่ในเว็บประมูลพระเว็บซื้อขายพระสากลนะครับทั่วๆไปนะครับก็ลงขายได้นะครับนะลงขายได้นะครับปกตินะครับไม่โดนลบโพสต์นะครับนี่ครับก็เลยมาให้พี่ๆเป็นเพื่อนรับชมด้วยกันนะครับก็เล่นพระไม่ต้องคิดเยอะครับเนาะถ้าเป็นองค์ที่เราชอบศรัทธาแล้วก็ประวัติชัดเจนเราก็จะเก็บจะขายก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นทั่วไปก็ไม่ต้องคิดเยอะครับเขาพาเล่นยังไงก็เล่นอย่างนั้นแหละครับก็เล่นตามๆกันไปนะครับก็ไม่ได้อะไรจะเก็บจะออกจะเก็บจะขายก็เนาะเล่นตามเขาตามยุคนะครับเพราะสมัยก่อนนะครับพระบางองค์สมัยก่อนหนังสือเก่าๆอันนี้คือเรื่องที่ผมเห็นนะหนังสือเก่าๆเคยเล่นไปอีกหลวงพ่อหนึ่งครับหนังสือสมัยนี้ก็เล่นไปอีกหลวงพ่อหนึ่งประวัติมาจากไหนก็ไม่รู้ก็มีครับนะมันเป็นตามยุคตามสมัยนะครับก็ที่พูดกันก็หาน้อยครับที่จะเกิดทันก็พระที่เราชอบก็เก็บก็เล่นก็อะไรไปแต่ถ้าพระที่อะไรอย่างเงี้ยประวัติอย่างนี้นะครับก็เล่นตามเขาไปนะครับแต่ก็ฝากไว้นะครับก็คือเว็บประมูลพระซื้อขายพระสากลคือลงขายนะลงขายได้นะครับลงประมูลได้นะครับคือไม่โดนลบนะครับมาเรามาชมกันนะครับนี่นะครับพระเจ้าเจ็ดพระองค์นะครับหลวงพระจงวัดต่างนอกนะครับเนื้อชินครับปี2495ครับแต่เรื่องของเรื่องก็คือนะครับเขาว่า2495เราก็ต้องดูเนื้อหาให้มันถึงยุคด้วยนะครับไม่ใช่แบบใหม่ๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆดูไข่นะครับนี่ครับนี่คาบไข่นะครับก็คือจะตีเป็น2495มันก็ถึงสบายนะครับนี่ครับถึงยุคสบายนะครับไข่นี่ครับคาบไข่พวกนี้นะครับมันจะเป็นอารมณ์ของพระแก้บนนะครับนี่ครับนี่ครับก็คือถ้า2495ก็ถึงยุคสบายนะครับเรามาลงกล้องกันนะครับนี่ครับเนี่ยมันจะออกเป็นไข่ๆเป็นแดงๆนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับครับไข่ความเก่าตามพื้นผิวตามซอกเพื่อนๆพี่ๆดูนะครับถ้าเขาตีเป็น2495มันก็ถึงยุคสบายนะครับถึงยุคสบายนะครับนี่ครับดูครับไข่ความเก่าครับนี่ครับนี่นะครับนี่พระรุ่นนี้นะครับ
ประวัติความเป็นมาก็อาจจะไม่ชัดเจนนะครับแต่นะครับเคยมีคนเอาไปลองยิงนะครับ3 นัดยิงไม่ออกนะครับกระสุนด้านนะครับเป็นข่าวกันอยู่นะครับปืนรุ่นนี้นะครับนี่ครับนี่ครับก็คือจะเล่นนะครับก็ต้องเล่นนะครับความคมนะครับพอพระทุกองค์นะครับมีเก้นะครับเล่นความคมนะครับพระ5 2 4 9 5ความคมความเก่าต้องถึงยุคนะครับนี่ครับธรรมชาติต้องถึงยุคนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนี่โอเคนะครับผมก็ฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับผมลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ